เมื่อกี้นี่พลังงานมหาศาลนะครับฮะคนเดียวกันโอเคครับนี่อนุภาคใช้ได้ครับใช้คำว่าอนุภาคในที่สุดครับถ้าจะใช้ชื่อพวกนี้นะไอ้คำว่าพลังงานมหาศาลมันน่าจะใช่นะครับให้มันมิกซ์กับตัวเราหน่อยครับภาษาอย่างลุงหงอกเนี่ยลุงหงอกเพียวนิจิมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่เนี่ยมันก็ตรงกับคอมมอนเซนส์ของตัวเองนะครับพูดมาแล้วก็เมื่อนั้นนะครับลุงหงอกเพียวนิจิอะไรครับก็เรียกว่ามันเป็นตัวตนเข้าใจไหมมันตรงกันมันเป็นอยู่ในเซลล์ของเราเองมันตัวเราเองนะครับไม่ได้ตั้งขึ้นมาลอยๆนะให้รู้ไว้ถ้าหากว่าไม่สามารถถามตัวเองได้ว่าคือสิ่งเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่กล้านะครับให้รู้นี่ลักษณะที่ผมตั้งชื่อผมนะแม้กระทั่งเนี่ย EMC Square เหมือนกันนะถ้าหากว่า LMB เนี่ยมันจะใหญ่กว่าสมการเนี่ยก็แค่นี้ก็ใหญ่กว่านะครับ EMC มันก็ครับโลกไปแล้วเนี่ยตัวนี้ของไอน์สไตน์เนี่ยอันนี้มันของลุงงอกตัว L นี่บอกให้กับ3ลุงก็ว่าได้ไลฟ์ก็ว่าได้ไลฟ์แปลว่าชีวิตนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งเดี๋ยวลุงไลฟ์ชีวิตไลฟ์แปลว่าแสงก็ได้เนี่ยสุดแสงไงแสงก็ได้ได้หมดแหละลุง L ตัวเดียวเนี่ยโอ้โหไปกันใหญ่เลย ME ก็คือไกด์สอนเนี่ย ME คืออ่านว่ามีแปลว่าฉันนี่แหละแปลว่าฉันนะพัฒนาภาษาพ่อขุนก็กูนี่แหละไงโอเคไหมตัวกูนี่แหละทำนองนี้โอเคไหมครับแล้วก็ต้องอธิบายเขาได้สามไม่ใช่ไปเอาเข้ามาใช้ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมณวันนั้นเขาแย่งใหญ่จริงๆนะ EMC สแควร์ณวันนี้เล็กกว่า LME สแควร์เห็นไหมเข้าใจบ้างทีเนี่ยอ่ะคุณนิกอนุภาคต่อนะครับนี่อนุภาคเล็กที่สุดมันเล็กพอที่จะควบคุมคลื่นสมองหรือไม่โอ้โหใช่แล้วครับใช่ครับถึงขั้นนั้นจริงๆนะควบคุมคลื่นสมองกลุ่ม AI เนี่ยครับนี่ผมอยากรู้ว่าอะตอมมันเป็นสารที่ที่สุดถ้าจะนำมาใช้ควบคุมคลื่นสมองเป็นไปได้หรือไม่อุ้ยอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วครับจริงๆนะฟังให้ดีนะเฮ้ยกดที่หายโอเคมาแล้วเดี๋ยวนะ